สนุนโดยเครื่องปรับอากาศอิเล็กซ์โทรัครุ่นวีต้าพลัสเพชรดีลาวีคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องคุ้นชินเป็นอย่างดีค่ะแต่ว่าหลายท่านอาจจะลืมไปแล้วว่าเขาคนนี้เขาวงการมาตั้งแต่ยังเด็กเลยจากรายการสำหรับเด็กอย่างดิสนีย์คลับนั่นเองค่ะเพราะว่าภาพในปัจจุบันที่คุณผู้ชมคุ้นชินนั่นคือภาพที่เขาเป็นนักร้องเสียงดีคุณภาพแล้วก็มีเสียงเป็นเอกลักษณ์เป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากคุณเป๊กผลิตโชคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แฟนคลับดิสนีย์มากตั้งแต่ดิสนีย์นะทำไมตอนนี้ไม่คิดจะเป็นพิธีกรหลังๆบ้างก็ตอนนั้นแบบเหมือนเด็กๆครับก็ถนัดเรื่องแบบเด็กๆดิสนีย์ถนัดการ์ตูนดิสนีย์อะไรเงี้ยชอบดูก็เลยแบบเขาก็เลยแบบชวนให้ไปทำแล้วตอนนั้นเด็กๆก็แบบชอบทำเสียงแบบเป็นตัวการ์ตูนแล้วได้ภาคการ์ตูนใช่ไหมครับเขาก็เลยแบบอ่ะลองมาเป็นพิธีกรรายการการ์ตูนเลยดีกว่าตอนเด็กๆภาคการ์ตูนโตมาก็ภาคแฮร์รี่พอตเตอร์ขอเสียงสักหน่อยค่ะแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนนี้ไม่เหมือนแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอฟังนิดนึงสวัสดีเฮอร์ไมโอนี่ได้อยู่ประมาณนี้ตอนนี้ไม่เหมือนแล้วจริงๆก็ชอบเรื่องการพูดด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆความฝันในวัยเด็กเลยคือการเป็นนักร้องใช่แล้วก็มีการดำเนินยังไงจากพิธีกรจากภาคมาเป็นนักร้องได้ยังไงคะก็คือในจริงๆแล้วไปเทสเสียงที่แกรมมี่ตั้งแต่สมัยเด็กๆใช่ไหมครับแล้วก็ก็คือแกรมมี่เขาก็จะให้เราแบบเรียนร้องเพลงเป็นแบบศิลปินฝึกหัดอะไรเงี้ยก็คือตลอดประมาณ 4-5 ปีเลยไม่ได้แบบเดินเข้าไปปุ๊บพี่ครับผมอยากเป็นนักร้องแล้วได้ออกไม่ได้ไม่ใช่ครับก็คือต้องเทรนเป็นแบบหลายปีอะไรครับกว่าจะได้แบบได้ทำซิงเกิลเพลงที่แจ้งเกิดสำหรับที่ใครๆหลายคนรู้จักไม่มีใครรู้เอ้ยรู้ไหมแฟนคลับเนี่ยรู้บนจากนี้ได้ไงวันแมนสตอรี่ก็ซึ่งเราไปจากก็คือจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่บังเอิญมากๆเลยนะครับก็คือมีอยู่วันหนึ่งซึ่งเราก็แบบไปสถานที่เนี้ยประจำอยู่แล้วเราก็ไปแบบเดินเล่นที่แกรมมี่ที่แกรมมี่นะครับแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นคือเหมือนพึ่งสบายๆพึ่งตื่นนอนไหมไม่พึ่งเลิกเรียนเป็นขาสั้นพึ่งเลิกเรียนพอเลิกเรียนปุ๊บเราก็จะต้องมาเรียนร้องเพลงใช่ไหมครับเราก็มาเดินเล่นมาเทสเสียงเรียนร้องเพลงทั่วไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนมีคนอยู่ในห้องประชุมเป็นโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยเยอะๆเขาก็แบบมองผ่านออกมาว่าไอเด็กคนนี้คือใครทำไมมาเดินเล่นอะไรเงี้ยแบบเสียงดังโวยวายเรียกเข้ามาหน่อยสิแต่ดูแล้วคือเหมือนกับประมาณว่าเขาไม่ต้องทำอะไรเขาก็แบบแจ้งเกิดขึ้นมาคนโชคดีนะฝึกตั้ง5ปีนะเขาก็ใช่ฝึก5ปีแต่ว่ามันมาฟลุกวันนั้นที่แบบเขาเห็นเราพอดีไหนลองเข้ามาสิไอเด็กคนนี้มันคือใครอะไรเงี้ยดูเป็นคนโชคดีอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือเอาอยู่ออสเตรเลียมาตลอดใช่ไหมใช่ครับมันทำให้เราคุ้นชินกับเพลงโซหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราฟังเพลงสากลเยอะใช่ไหมครับแล้วก็เพลงฝรั่งเขาก็จะร้องเพลงเวลาเขาร้องเขาก็จะมีแบบลูกเอื้อนอะไรที่แบบเด็กๆเราไม่เข้าใจว่าการร้องเพลงแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรที่มันจะแบบท้ายเสียงมันจะเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้ทำตามยากเหลือเกินแล้วแบบอะไรเราก็ลองทำตามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็จนพอทำได้แสดงว่าเริ่มจากความชอบด้วยที่ชอบแนวเพลงนี้เลยใช่ไหมคะใช่คือพุ่งตั้งแต่เด็กเลยไหมว่าแนวนี้แหละที่ฉันจะร้องฉันไม่เปลี่ยนแนวแล้วใช่เลยเพราะว่าแบบจริงๆก็คือเป็นแนวป๊อปมากกว่านะครับแล้วก็มันก็มีแบบ R&B บ้างอะไรผสมแต่ถ้าเกิดสไตล์อื่นก็แบบลองได้แต่ไม่ค่อยถนัดมีไหมฮิปฮอปป๊อปร็อกเลเก้ร็อกเลเก้ร็อกเลเก้ล่าสุดค่ะเพลงร้องยากมาอีกแล้ว1เพลงนี่ก็ล่าสุดใช่ครับแววตาฉันเป็นคนอื่นแววตาฉันเป็นคนอื่นก็เป็นเพลงใหม่เลยเป็นเพลงใหม่ได้ข่าวว่ามีส่วนร่วมเยอะเลยนะคะสำหรับเพลงนี้ร่วมอะไรบ้างทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้แบบว่าก็แต่งเมโลดี้เนื้อร้องนิดนึงนะครับแล้วก็ MV แบบอยากจะได้ประมาณนี้ใช่ครับช่วยทุกอย่างเลยทุกอย่างครับในเนื้อเพลงบอกว่าต้องทำใจยอมรับว่ากลับมาไม่ได้อย่างเงี้ยคือมันเป็นโค้ดที่ไปคิดเองเลยใช่ไหมใช่ครับก็คือจริงๆเราให้เรื่องพี่ๆเขาไปว่าสถานการณ์ที่เราอยากจะบอกตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันเป็นอินเนอร์ส่วนตัวจากใจเลยใช่ไหมเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงแล้วว่าหลายคนก็เป็นนะแบบลืมคนเก่าไม่ได้อะไรเงี้ยและสำหรับเพลงนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะฟังนี่หาชมได้ที่ไหนอะไรเงี้ยก็ตอนนี้นะครับถ้าเกิดอยากจะชมก็เข้าไปได้ใน YouTube นะครับเซิร์ชว่าอยากให้แววตาฉันเป็นคนอื่นแล้วก็คือในจูไอจูนก็มีแล้วนะครับแล้วก็หรือว่าจะดอกจัน123 0030หรือว่า
ติดตามใน Facebook ของเป๊กครับเป๊กผลิต PECKPALIT นี่แต่หลายคนนะบอกว่าอยากฟังเสียงสดๆของเป๊กมาถึงแล้วฟังสิพี่เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะขอส่งท้ายรายการจิบๆก็สิบบันเทิงด้วยเพลงอยากให้แววตาฉันเป็นคนอื่นจากคุณเป๊กผลิตโชคค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับและอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคะพบกับรายการจิ๊บๆก็สิบบันเทิงได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาใหม่เวลา9โมงตรงค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนขอตัวลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะไม่มีสิทธิ์แม้จะคิดเธอจะใกล้ชิดกับใครฉันทำได้แค่เฝ้ามองไม่ควรที่จะเรียกร้องเป็นอดีตเธอทุกนั้นจบแล้วความหลังเราสองบอกหัวใจได้ไหมช่วยยอมหยุดมองได้ไหมอยากให้แววตาฉันเป็นคนอื่นไม่อยากมองเธอด้วยใจที่ฝืนทนทั้งเธอกับเขาที่ยืนอยู่ข้างกันอยากจะหลับตาไม่เห็นแต่ภาพเธอยังชัดข้างในหัวใจไม่รู้ทำไมต้องแค่เธอก็รู้ว่าต้องตอกย้ำต้องจำเอาไว้เสมอต่อให้เธอได้เห็นน้ำตาก็เสียเวลาใช่ไหมฉันไม่ได้หวังให้เธอเองรำคาญใจฉันก็แค่หวังว่าสักวันคงมีใครมาดูแลอย่างเธอที่มีเขาอยากให้แววตาฉันเป็นคนอื่นไม่อยากมองเธอด้วยใจที่ฝืนต้องทนเห็นเธอกับเขาที่ยืนอยู่ข้างกันอยากจะหลับตาไม่เห็นอะไรภาพเธอยังชัดข้างในหัวใจไม่รู้